Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. พบกันครั้งนะครับกับผมโรเซฟติวเตอร์หรือโรเซฟทวีจิตนะครับพบกันที่ไรเราก็จะได้ฝึกฝนคำศัพท์อินโดนีเซียง่ายๆที่ใช้กันในชีวิตประจำวันกันนะครับวันนี้คำที่เราจะเรียนรู้คือคำว่าเกาะนะครับซึ่งเหมือนที่อยู่ข้างหลังผมนั่นเองนะครับคำว่าเกาะในภาษาอินโดนีเซียใช้คำว่าปูเหล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 ่าการสะกดนะครับ P U L A U ปูเหล่ามาดูตัวอย่างประโยคนะครับDi belakang saya adalah Pulau Lidi. Di belakang saya adalah Pulau Lidi. Di belakang saya adalah Pulau Lidi. ข้างหลังผมนี้ก็คือเกาะลิดีซึ่งคำว่าเกาะลิดีหรือคำว่าลิดีในภาษาอินโดนีเซียหรือในภาษามลายูก็แปลว่าก้านมะพร้าวนั่นเองนะครับฉะนั้นปูเหล่าลิดีก็จึงมีความหมายว่าเกาะก้านมะพร้าวนั่นเองอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับเกาะลิดีอยู่ในวนอุทยานแห่งชาติเพตรานะครับในจังหวัดสตูลอำเภอละงูอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สลามเซจจะตราบากีซาวดาราซาวดาราสเกเลียนพบกันอีกครั้งนะครับกับผมโรเซฟติวเตอร์หรือโรเซฟทวีจิตนะครับพบกันที่ไรเราก็จะได้ฝึกฝนคำศัพท์อินโดนีเซียง่ายๆที่ใช้กันในชีวิตประจำวันกันนะครับวันนี้คำที่เราจะเรียนรู้คือคำว่าเกาะนะครับซึ่งเหมือนที่อยู่ข้างหลังผมนั่นเองนะครับคำว่าเกาะในภาษาอินโดนีเซียใช้คำว่าปูเหล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 ่าการสะกดนะครับ P U L A U ปูเหล่ามาดูตัวอย่างประโยคนะครับ Di belakang saya adalah Pulau Lidi Di belakang saya adalah Pulau Lidi Di belakang saya adalah Pulau Lidi ข้างหลังผมนี้ก็คือเกาะลิดีซึ่งคำว่าเกาะลิดีหรือคำว่าลิดีในภาษาอินโดนีเซียหรือในภาษามลายูก็แปลว่าก้านมะพร้าวนั่นเองนะครับฉะนั้นปูเหล่าลิดีก็จึงมีความหมายว่าเกาะก้านมะพร้าวนั่นเองอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับเกาะลิดีอยู่ในวนอุทยานแห่งชาติเพตรานะครับในจังหวัดสตูลอำเภอละงูอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สลามเซจจะตราบากีซาวดาราซาวดาราสเกเลียนพบกันครั้งนะครับกับผมโรเซฟติวเตอร์หรือโรเซฟทวีจิตนะครับพบกันที่ไรเราก็จะได้ฝึกฝนคำศัพท์อินโดนีเซียง่ายๆที่ใช้กันในชีวิตประจำวันกันนะครับวันนี้คำที่เราจะเรียนรู้คือคำว่าเกาะนะครับซึ่งเหมือนที่อยู่ข้างหลังผมนั่นเองนะครับคำว่าเกาะในภาษาอินโดนีเซียใช้คำว่าปูเหล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 ่าการสะกดนะครับ P U L A U ปูเหล่ามาดูตัวอย่างประโยคนะครับDi belakang saya adalah Pulau Lidi. Di belakang saya adalah Pulau Lidi. Di belakang saya adalah Pulau Lidi. ข้างหลังผมนี้ก็คือเกาะลิดีซึ่งคำว่าเกาะลิดีหรือคำว่าลิดีในภาษาอินโดนีเซียหรือในภาษามลายูก็แปลว่าก้านมะพร้าวนั่นเองนะครับฉะนั้นปูเหล่าลิดีก็จึงมีความหมายว่าเกาะก้านมะพร้าวนั่นเองอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับเกาะลิดีอยู่ในวนอุทยานแห่งชาติเพตรานะครับในจังหวัดสตูลอำเภอละงูอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์